ครับสุนิจโจนะฮะก็เมื่อสักครู่ก็นั่งเครื่องนะครับจากชุมพรนะครับมาที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองนะครับก็วันนี้สุนิจโจวันนี้นะครับวันที่22นะครับตอนนี้เวลา8โมงครึ่งนะฮะขับเครื่องลงแล้วก็เดินออกมาด้านนี้นะครับสุนิจโจจะเดินทางไปที่เวียดนามฮานอยนะครับโดยสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ไลน์นะครับตอนนี้เนี่ยสุนิจโจจะมาบอกกล่าวกับเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งเป็นการบริการของ AOT นะครับหรือว่ารถระหว่างท่าอากาศยานนะครับบริการรถระหว่างท่าอากาศยานนะครับจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมินะครับเป็นบริการฟรีนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบข้อมูลนะฮะอันนี้อัปเดตให้ชมนะครับแล้วก็ล่าสุดด้วยนะครับเป็นรถที่บริการฟรีนะครับมีงานตลอดวันเลยฮะตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับ24นาฬิกานะฮะตรงด้านนี้จะเป็นตารางของรถนะครับก็คือสำหรับผู้โดยสารที่ว่านั่งเครื่องภายในประเทศมานะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ได้นะครับภายในประเทศนะฮะแล้วก็มาโชว์ตั๋วที่ตัวเคาน์เตอร์ด้านนี้ครับเคาน์เตอร์ด้านนี้นะฮะอยู่ประมาณประตูที่5นะครับตรงข้ามอามารีพอดีนะครับอามารีโรงแรมอามารีนะครับด้านนู้นนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับระหว่างประตู4ประตู5นะฮะเนี่ยครับประตู4ประตู5นะฮะแล้วก็เดินออกมาด้านหน้าเลยนะครับมาแสดงตั๋วนะครับถ้าใครปิดตั๋วมาก็มาแสดงตั๋วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีตั๋วหรือว่าอาจจะเซฟข้อมูลมาในโทรศัพท์มือถือนะครับก็มาโชว์ได้นะครับแล้วก็มาโชว์ที่เคาน์เตอร์นี่ครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มายืนรอตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่รถออกไปแล้วนะฮะพอดีสุนิจโจได้ไปเที่ยว9โมงนะฮะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ1ชั่วโมงเศษๆนะฮะนี่ครับที่ชอบมากคือเป็นบริการที่ฟรีนะฮะสำหรับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับนี่เป็นบริการที่ดีนะครับสุนิจโจก็ขอชื่นชมนะครับกับการบริการตรงนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับครับอยู่ด้านนอกเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะครับนี่ครับจะมีป้ายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะชูเตนบัสนะครับชูเตนบัสนะครับแล้วก็เวลาตารางเดินรถอย่างละเอียดนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุริโจทราเวลชาแนลครับ